กา5นาทีอาทิตย์นี้มาทำความรู้จักอีกมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้พร้อมเคล็ดลับทำให้ชีวิตดีและของสะสมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมเป็นคนชอบสะสมมากติดตามในคุยยกบ้านที่เดียวนะคะ